พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา 13 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิหารแซงซูนพรีสเป็นหนึ่งในวิหารคาทอลิกที่มีประวัติยาวนานที่สุดของกรุงปารีสแม้ว่าจะไม่มีบันทึกที่แน่ชัดเนื่องจากการเก็บประวัติที่สับสนระหว่างแซงซูนพรีสกับแซงแชแมงเดเพ่แต่นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่างลงความเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีวัดคริสต์ตั้งอยู่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1180เมื่อมีการขยายตัวของประชากรในกรุงปารีสทำให้ต้องรื้อถอนวัดแห่งเดิมลงในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่17เพื่อสร้างวิหารดังที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จพระราชินีนาถอาณาแห่งออสเตรียพระชนนีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในฐานะผู้สำเร็จราชการเสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2189ปัจจุบันวิหารแซงซูนพรีสเป็นหนึ่งในวิหารที่ใหญ่อันดับ2ของกรุงปารีสมีลักษณะเด่นที่หอคอยทั้ง2ด้านไม่สมมาตรกันเนื่องจากวิหารนี้ใช้เวลาก่อสร้างกว่า100ปีใช้สถาปนิกรับผิดชอบการก่อสร้างถึง3คนทุกคนต่างมีความเห็นเชิงสถาปัตยกรรมไม่ตรงกันภายในวิหารมีพื้นที่สำหรับสักการะพระแม่มารีประกอบด้วยเสาหินอ่อนและโดมในสถาปัตยกรรมแบบร็อกโคโคซึ่งตัดกับสถาปัตยกรรมส่วนอื่นๆของวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังของศิลปินอูแจนเดลาคัวและออร์แกนขนาดใหญ่ของกาวาเย่โกเวลา 14:10 น.เสด็จพระราชดำเนินไปสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตย์ทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงนิทรรศการกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจอร์จเซเดสประกอบด้วยภาพถ่ายและสิ่งของส่วนตัวของนายจอร์จเซเดสเช่นเครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญจดหมายเหตุสมุดจดบันทึกการเดินทางบัตรเชิญร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมฝรั่งเศสณกรุงเทพมหานครเมื่อปี2460บันทึกเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามผลงานวิชาการของนายจอร์จเซเดสเกี่ยวกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหนังสือทศาวตารหรือนารายณ์สิบปางหนังสือพระราชประวัติและสาเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหนังสือกฎหมายลิลิตประวัติหอพระสมุดวชิรยานพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประวัติการรำท้องถิ่นไทยพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมกับนักประวัติศาสตร์อื่นๆตำนานพุทธเจดีย์สยามพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนิราศนครวัดพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพระเบียนสิ่งของในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและลายสือไทยนิทรรศการกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจอร์จเซเดสแสดงให้เห็นว่าจอร์จเซเดสเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยได้สร้างประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะความสามารถด้านวิชาการในการอ่านการแปลจารึกอักษรและภาษาโบราณต่างๆช่วยสานต่อการศึกษาทางโบราณคดีของไทยที่ยังไม่กระจ่างชัดนอกจากนี้จอร์จเซเดสยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดหนังสือของหอพระสมุดวชิรยานหรือหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกับหอสมุดในอารยประเทศจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา 13 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานชาร์ลส์เดอโกลกรุงปารีสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 931เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา 5:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจ
อัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่มีมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระราชวงศ์และข้าราชการของฝรั่งเศสที่สำคัญการจดบันทึกของพระองค์ที่ให้รายละเอียดแตกต่างจากบันทึกฉบับอื่นประกอบกับทรงพระปรีชาทางด้านอักษรศาสตร์ทำให้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นมีความชัดเจนคนรุ่นหลังสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องขณะที่จอร์จเซเดสเป็นชาวต่างชาติที่มารับราชการในประเทศไทยได้สร้างประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการจัดหนังสือของหอพระสมุดวชิรยานหรือหอสมุดแห่งชาติในปัจจุบันให้ทันสมัยและครอบคลุมทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกับหอสมุดในอารยประเทศวันนี้เวลา 9:18 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่57ที่สภากาชาติไทยร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19 พฤษภาคม 2567ภายใต้แนวคิดช็อปสนุกสุขใจได้กุศลช็อป for a cause ในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์หน้าพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ www.iredcross.org เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยงานในปีนี้มีสถานทูตและสถานกงสุลจากประเทศต่างๆร่วมออกร้าน57ประเทศมีประเทศออสเตรียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเป็นปีแรกมีการจำหน่ายกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์และสลากคณะภริยาทูตเพื่อให้ร่วมทำบุญและลุ้นรับของรางวัลมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของหลายประเทศมาจำหน่ายในราคาพิเศษเช่นสินค้าพื้นเมืองจากปากีสถานเนปาลศรีลังกาเม็กซิโกมาเลเซียอินโดนีเซียและจีนผ้าแคชเมียร์เสื้อผ้าพันคอเครื่องหนังจากมองโกเลียวัตถุดิบปรุงอาหารจากอิตาลีชีสจากฝรั่งเศสปลาแซลมอนสดจากนอร์เวย์ขนมและเครื่องดื่มจากมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นสินค้ายอดนิยมจากสหรัฐอเมริการวมถึงช็อกโกแลตจากเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์และยังมีผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์เช่นมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัญญิกาเจ้ามูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านพัดพัดมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 17:44 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศาลา10วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพานิชกุลซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการกรวยไตอักเสบเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2567สิริอายุได้71ปีรองศาสตราจารย์สุภรัตน์เลิศพานิชกุลเกิดวันที่8 เมษายน 2496เป็นบุตรของนายลิ่งตันเชียงและนางเงินเฮียจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้ดียิ่งด้านวิชาประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออกโดยรับราชการเป็นอาจารย์ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อ2525และเกษียณอายุราชการในปี2556ทั้งนี้ได้มีโอกาสได้เรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ทำงานด้านหนังสือถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้รวบรวมหนังสือเรียงร้อยบรรณรัตน์บรรณานุกรมและดัชนีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนังสือมณีพลอยร้อยแสงรวมพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเขียนหนังสือเทพรัตนบรรณศิลป์พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อีกทั้งได้เขียนหนังสือวิชาการและสารคดีที่ให้ความรู้แก่คนทั่วไปหลายเล่มวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา 14:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปยังสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีศาสตราจารย์เฉินไข่เซียนนักวิชาการเกียรติคุณและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้เฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ได้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์หยีหยางบรรยายและนำชมห้องแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกณกรุงปักกิ่งเมื่อปีพุทธศักราช2475และย้ายมาณ นครเซี่ยงไฮ้ในปีพุทธศักราช2476โดยศาสตราจารย์เจ้าเฉินกู้และเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้สถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ได้ค้นพบยาชนิดใหม่กว่า100ชนิดโดยมียาประเภทใหม่ๆที่มีชื่อเสียงอาทิยาอาร์ทีมีเธอร์เพื่อใช้รักษาโรคมาเรียและยาฮูเบอร์ซีนเอรักษาโรคอัลไซเมอร์รวมถึงยา GV971เป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ชนิดแรกในรอบ17ปีซึ่งศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีทรงสนพระทัยในการที่จะนำหลักการและแนวคิดด้านการพัฒนายารักษาโรคจากงานวิจัยพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ได้จริงสู่ประชาชนและเป็นไปตามพันธกิจของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ที่ว่าแสวงหายาชนิดใหม่เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยแก่ประชาชนจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมอี้เซิงโดยมีศาสตราจารย์เฉินไข่เซียนนักวิชาการเกียรติคุณกล่าวถวายการต้อนรับศาสตราจารย์เชียงเตียวหัวหน้านักวิทยาศาสตร์สำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือกรุงเทพมหานครสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกล่าวถวายรายงานกิจกรรมความร่วมมือกับหลายประเทศซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยศาสตราจารย์เยหยางได้กราบทูลเกี่ยวกับความเป็นมาและภาพรวมของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ชื่นชมในพระกรุณียกิจและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่เสด็จเยือนสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้เป็นครั้งที่3โดยครั้งที่1ในปี2546ทรงลงพระนามในข้อตกลงความร่วมมือในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และครั้งที่2ในปี2557เสด็จมาทรงบรรยายงานวิจัยด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้เป็นแรงบันดาลใจให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้เป็นอย่างมากปัจจุบันสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยยาชั้นนำระดับโลกและมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและบริษัทยาชั้นนำทั่วโลกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยจากนั้นคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ได้ขึ้นกล่าวถวายรายงานการดำเนินงานในด้านต่างๆเช่นงานวิจัยด้านการพัฒนายารักษาโรคที่เน้นการใช้เคมีคำนวณควบคู่กับการทดลองในห้องปฏิบัติการโดยนำไปสู่การค้นพบยาชนิดใหม่หลายชนิดและได้กล่าวถึงการศึกษาที่นำยาในปัจจุบันไปใช้รักษาโรคใหม่โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่เช่นโรคโควิด-19 เป็นต้นและงานวิจัยด้านเคมีทางยาโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของสารต้นแบบให้มีคุณสมบัติทางยาที่ดีขึ้นโดยยกตัวอย่างยาสำคัญบางชนิดเช่นยารักษาโรคโควิด-19 เป็นต้นซึ่งการถวายรายงานในครั้งนี้ทำให้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีทรงรับทราบถึงแนวทางการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพของงานวิจัยทางด้านเคมีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยิ่งขึ้นในการนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีทรงเปิดโอกาสให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและการผลิตยารักษาโรคที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีและจากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งรวมถึงแนวคิด
การใช้ประโยชน์ของยาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมในการรักษาโรคอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่เช่นโรคโควิด-19 รวมถึงการควบคุมมาตรฐานสารออกฤทธิ์ทางยาของยาที่ผลิตจากพืชสมุนไพรเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณศาสตราจารย์ติงเจี้ยนนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ได้ทูลเกล้าถวายของที่ระลึกเป็นบันทึกเรื่องราวการเสด็จทรงงานณสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ในการนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และเลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีได้พระราชทานของที่ระลึกพร้อมมีพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองเชิญคณาจารย์และคณะวิจัยของสถาบันวิจัยยาเซี่ยงไฮ้ให้เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการนานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ในวันที่15ถึง18ธันวาคมพุทธศักราช2567ได้สร้างความปลื้มปิติและพร้อมที่จะร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ตามพระประสงค์ด้วยประจักษ์ถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทรงงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงเป็นองค์ผู้นำสู่ความสำเร็จสร้างความมั่นคงทางยาเพื่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืน